ึกโรงเรียนกีฬาโคราชเจอกับเดอะวินเนอร์สพงษ์อมรครับคู่นี้มวยใหญ่ที่สุดเลยครับ 150.4 ปอนด์แจ้งก่อนนะครับเดอะวินเนอร์ลดน้ำหนักไม่ลงนะครับขุนศึกก็เลยต้องต่อน้ำหนักโดยไม่ตั้งใจครับต่อกัน4ปอนด์เลยครับขุนศึกฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนโลตัสสจุลเสนนะครับส่วนเดอะวินเนอร์นี่ล่าสุดชนะนักมวยจากฝรั่งเศสครับขออภัยครับแพ้นักมวยจากฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มาชนะนักมวยต่างชาติที่สระบุรีครับเมื่อสักครู่มูน้ำเงินก็มีมวยหูโอเล่กม8นะครับถอดมงคลให้กับเดอะวินเนอร์เรเปอร์ขึ้นมาก็อยู่ที่ขุนศึกมุมแดงครับได้เปรียบ 2-1 การมวยอาจจะมองว่าเดอะวินเนอร์นี่หายไปสักระยะหนึ่งครับจากมวยมาตรฐาน5ยกกรรมการนรินทร์ พงษ์ฮิรันย์นะครับชี้ขาดยก3ครับเดินเข้าหาครับเดอะวินเนอร์ฟื้นทันหรือไม่ทันครับเมื่อเช้านี่ลดน้ำบานเหมือนกันลดเหนื่อยครับแต่ว่าชกดึกก็มีโอกาสฟื้นทันโดนหักล้มไปทีครับรูปร่างค่อนข้างจะตุ้ยนุ้ยนะครับทางด้านเดอะวินเนอร์แต่ว่าได้เปรียบน้ำหนักแข้งขวาครับขุนศึกสิทธิ์เชฟวินธรรมหรือขุนศึกลงเล่นกีฬาโคราชนะครับคนเดียวกันกรรมการนรินทร์นี่ต้องออกแรงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามวยทั้งคู่ถือว่าเป็นมวยยักษ์เลยครับถ้า150ปอนด์นี่คนไทยนี่หายากแล้วนะครับนักมวยไทยผ่าน3ยกนะครับสถานการณ์ก็ยังอยู่ที่ขุนศึกได้เปรียบนะครับมาดูว่ารวดเร็วว่องไวกว่าอ่ะยกนี้สำคัญมากครับยก4เดอะวินเนอร์ต้องออกมาเร่งแล้วโดนซ้ายสอดแขนเอ้างัดศอกมาครับตีได้ไหมขวางไว้เอ้าฮุกครับหมัดมาเอาละครับต้องชกแบบนี้แหละครับแหมจะไปคิดเยอะคิดช้าทำช้าไปแต่งตัวนานไม่ทันกินนะครับมวยไทยมี5ยกนะครับไม่ใช่มวยสากลครับ12ยกยกนี้ยก4แล้วก็ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างแล้วครับตัวเองเป็นรองต่อยหมัดเข้าในสอดแขนขึ้นคอได้ไหมครับยังไม่ชัดเจนครับลูกไล่แขนลูกขวางของขุนศึกยังทำได้ดีอยู่ลงท้องไปครับเนี่ยประคองตัวครับเน้นเก็บการอาวุธครับขุนศึกเนี่ยฮุกต่อยลำตัวแทงเข่าครับมาแต่ว่าอาการมวยของเดอะวินเนอร์นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูปอแปรยังไงบอกไม่ถูกแล้วหลังๆนี่ไปต่อยกับต่างชาติอย่างเดียวครับมาโดนเข่าก็ออกอาการไม่ดีครับอ้าวยังไงครับอ้าวโดนแล้วครับโดนแล้วครับหยุดไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหเดอะวินเนอร์ชื่อว่าเป็นผู้ชนะแต่ตอนนี้นี่ยากแล้วนะครับยากแล้วครับที่จะเป็นผู้ชนะตามชื่อครับโอ้โหขุนศึกถล่มชุดใหญ่อ้าวกัดฟันบวกอยู่หักออกไปครับงัดศอกมาแขนห้อยเลยครับเดอะวินเนอร์มาใหม่แล้วครับตอนนี้เหมือนจะฟื้นแล้วต่อยหมัดมาถ้าต่อยหมัดก็ยังพอได้ลุ้นได้เชียร์อยู่ครับแต่อาการมวยไม่ค่อยดีครับเนี่ยโอ้โหวัดดวงเลยครับเดินมาปล่อยขาดคุณโอเล่กม8ก็พยายามจะเร่งครับเร็วหน่อยต่อยครับแทงข่าวไปโดนแข้งขวาคืนมาเอา
มาแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับเดวินเนอร์เจอกระโดดเข่าลอยไปอีกถ้ามวยแบบนี้เจอหักล้มไปนี่ลุกขึ้นมานี่แทบจะหมดสภาพเลยครับเพราะว่าดูพละกำลังนี่ก็เหลือน้อยด้วยกันปอแปรแล้วครับหมดยก4น่าจะซ้อมอยู่13เหรียญนะครับเดวินเนอร์พี่เลี้ยงใส่เสื้อคลุม13เหรียญยกสุดท้ายครับขุนศึกสิทธิ์เชฟบุญธรรมได้เปรียบหลายสิบช่วงตัวแล้วเพราะว่าอาการมวยของเดวินเนอร์นี่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับยุคสมัยนี้นี่อาการมวยสำคัญมากนะครับต่อให้คุณออกอาวุธได้สวยงามมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่อาการมวยคุณแย่นี่ก็โอกาสที่จะแพ้สูงครับเนี่ยครับอาการมวยแบบเดินทิ้งกาดเหมือนจะไม่มีแรงอะไรแบบนี้ครับก็คงหมดแรงจริงๆอ่ะเพราะว่าหายจากมวยไทย5ยกไปนานมีอีกก๊อกไหมมาอีกก๊อกไหมต่อยได้ที2ทีครับเจอลูกปิดเกมของคุณศึกเลยครับเข้าไปรวบยังไม่ท้อนะครับเดวินเนอร์เดี๋ยวจบคู่นี้เราก็จะพักกันก่อนนะครับแล้วก็เบรกหน้าเดี๋ยวมีไฮไลท์อีก2คู่นะครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองเจอคฤหาสน์ศรีเชฟบุญธรรมแล้วก็ธีรเดชช5พยัคฆ์พบกับชลศิษย์เกียรติคุณผลนะครับแล้วก็ความพร้อมล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาของคู่เดือดตะวันฉายกับแสงมณีด้วยส่งตรงมาจากทุ่งสงเลยนะครับรอติดตามได้เบรกหน้าอ่ะสุดท้ายครับขุนศึกโรงเรียนกีฬาโคราชครับชนะคะแนนเดอะวินเนอร์สพงษ์อมรไปเดี๋ยวช่วงนี้